อีกท่านหนึ่งฟังมุมมองอาจารย์พิชายรัตนดิลกนภูกเก็ตก็แล้วกันอาจารย์มองว่าไม่น่าไม่น่าจะเกิดสมการนี้ กำลังจะค้านว่าเพื่อไทยไม่น่าจะหักหลังก้าวไกลแล้วไปร่วมกับพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลถามว่าเพราะอะไรเพราะถ้าเพื่อไทยทําแบบนั้นเลือกตั้งรั้งหน้าเพื่อไทยเนี่ยจะไม่ได้ใจประชาชนไปเลย mm. อาจารย์มองแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าการที่พรรคก้าวไกลได้คะแนนขนาดนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาชัดเจนเขาหาเสียงอย่างตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก้าวไกลยังถือว่าเป็นพรรคอันดับหนึ่งโดยใช้คําแบบนี้เลยเป็นพรรคที่หาเสียงแบบสะอาดที่สุด ในบรรดาทุกพักการเมืองเพราะเขาชัดเจนในนโยบายส่วนที่เพื่อไทยจะแยกตัวออกจากก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลเองอาจารย์มองว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นค,ค,คืออาจจะเป็นไปได้แล้วก็มีความเป็นไปได้แต่น้อยมากอาจารย์กำลังมองว่าเจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะไม่ใช่เพราะมันไม่มีอะไรแน่นอนแต่เหตุผลที่อาจารย์บอกว่าเป็นไปไม่ได้เนื่องจากว่ามันมี3ปัจจัยคือ3คนครับสมคนที่มีอำนาจมากที่สุดในพักเนี่ยก็ยืนยันมาตลอดนะร้อยครั้งพันครั้งเนี่ยบอกว่าคือก็ ไม่เข้าไปจัดตั้งรัฐบาลแข่ง oh. ไม่ว่าจะเป็นคุณอุ้งอิงแพทองทานคุณเศรษฐาทวีสิน hmm. คุณชนนั่นสีแก้วสามคนนี้ก็พูดชัดยืนยันมาตลอดยังไงก็ไม่ตั้งรัฐบาลแข่งแต่ก็ยังเห็นในสังคมออนไลน์คนบางส่วนก็ยังเครือบแคลงแล้วก็ตั้งคําถามว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยเชื่อจริงๆได้ใช่ไหม hmm. ที่พรรคก๊ไทยบอกว่าจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐมันเป็นไปได้ใช่ไหมสุดท้าย พักเพื่อไทยถึงกับออกมาเปรยว่าใ,ให้เชื่อกันบ้างเขาจะรักษาคําพูดตัวเองแล้วถ้าผิดคําพูดเมื่อไหร่ไปร่วมมือไปจับมือกับพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติหรือแม้กระทั่งประชาธิปัตย์เองเนี่ยมันจะทําให้พักเสียหายไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นอาจารย์พิชายมองว่าคือพักเพื่อไทยเองเขาก็ต้องรักษาคําพูดของตัวเองอย่างตรงไปตรงมามเช่นกันเอาเลือกพลเอกประยุทธ์ในปี2562 ว่าเขาจะลงมติเนี่ยให้กับแคนดิเดตของพรรคการเมืองที่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้แล้วก็เช่นนี้ก็ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ประชาชนก็อยากให้สอวอเนี่ยก็ใช้บรรทัดฐานเดียวกันกับการเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2562เอ่อไม่ได้กดดันให้โหวตกับคุณพิธานะไม่ได้มีการพูดถึงคุณพิธาหรือว่าใครเป็นการส่วนตัวแต่ให้โหวตตามหลักการ ย้ำเตือนความทรงจำของสวว่าคุณเคยมีเหตุผลในการโหวตพลเอกประยุทธ์มาแล้วในครั้งนี้เนี่ยก็ค,ควรจะใช้มันทัดฐานเดียวกันแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยก็คุณวิทาสามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้ก็โหวตให้กับผู้ที่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้นะครับอันนี้คือหลักการน,นะครับไม่ได้เป็นกดดันอะไรเป็นการย้ําเตือนอาจารย์พิชัยพูดมุมหนึ่งอันนี้ประโยคสุดท้ายน่าสนใจฝ่ายคุณผู้ชมครับอาจารย์พิชัยมองว่าอนาคตของพรรคเพื่อไทย ก็คืออนาคตทางการเมืองของคุณอุ้งอิงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าก้าวพลาดไปก้าวเดียวมันหมายถึงอนาคตของของคุณ<ข>อุ้งอิงในเวทีทางการเมืองเพราะฉะนั้นคือสมมุตินะคะสมมุตินะ,ะถ้าสมมติ รัฐบาลชุดนี้อผ่านพ้นไป4ปีครบวาระรการเลือกตั้งในรอบหน้าเพื่อไทยก็ยังมีโอกาสอีกเหมือนกันที่จะเป็นการน,นำจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นรอบนี้คือยอมให้มันผ่านไปได้แต่ถ้าหักหลังก้าวไกลก็ถือว่าหักหลังความไว้ใจของประชาชนร,รอบหน้าก็อาจจะไม่มีภาพหมุนอุ้งอิงแบบนี้อยู่ในเวทีการเมืองอีก